ปตท.เปิดโครงการแยกแลกยิ้มชวนคนไทยแยกขยะก่อนทิ้งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการแยกแลกยิ้มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพลังผู้บริโภคและสถานีบริการน้ำมันปตท.ในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการสร้างนิสัยการแยกขยะลงถังให้ถูกประเภทพร้อมการเปิดตัวศิลปินที่มาร่วมทำกิจกรรมมอบรอยยิ้มให้ชุมชนใน4จังหวัด4ภาคและเชิญชวนแฟนๆให้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันก็ด้วยโครงการแยกแลกยิ้มนะครับก็คือเราจะรณรงค์ให้ผู้บริโภคและก็ประชาชนนะฮะเข้ามาใช้บริการน้ำมันเราแล้วก็มีการแยกขยะนะครับขยะที่แยกขยะที่ขายได้เนี่ยสถานีบริการน้ำมันจะเอาไปขายนะครับเป็นรายได้ที่ได้มาเนี่ยนะฮะก็จะไปดูแลชุมชนรอบๆปั๊มอันที่2ก็คือจะมีการให้เล่นเกมออนไลน์กันนะครับรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกแยกขยะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะลงในเรื่องของจิตสำนึกของการแยกขยะแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลชุมชนครับ